สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรุงไทยตอบแล้วเราชนะไม่ขึ้นปุ่มในแอปเป่าตังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับการเปิดลงทะเบียนเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19โดยใช้เงินผ่านทางแอปเป่าตังต่อมาหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะสามารถยืนยันตัวตนโดยจะมีปุ่มเราชนะในแอปเป่าตังให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่าน6ขั้นตอนดังนี้1เข้าแอปเป่าตังแล้วเข้าไปที่หน้า G Wallet 2กดปุ่มเราชนะที่ปรากฏบนหน้าจอ3กดยอมรับเงื่อนไข4กดเลือกจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน5กดยืนยันจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน6เงินจะโอนเข้าให้สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยล่าสุดหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะสามารถยืนตัวตนได้ผ่าน6ขั้นตอนโดยจะมีปุ่มเราชนะในแอปเป่าตังให้กดยืนยันสิทธิ์กันกลับพบว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะหลายคนได้เข้าไปเช็คในแอปเป่าตังแต่กลับไม่พบปุ่มเราชนะหลายคนอาจเข้าใจว่าโทรศัพท์ของตนเองเสียไปแล้วไม่อยากจะดาวน์โหลดแอปแล้วมาสแกนหน้าใหม่อีกครั้งซึ่งในความเป็นจริงนั้นปุ่มเราชนะในแอปเป่าตังยังไม่มาทั้งนี้ทางธนาคารกรุงไทยเผยว่าอาจจะมีการอัปเดตระบบในวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการอัปเดตระบบเพื่อรองรับการทำธุรกรรมผ่านแอปเป่าตังและมีความเป็นไปได้ที่ปุ่มเราชนะอาจจะมาเร็วที่สุดในวันที่13กุมภาพันธ์และอย่างช้าที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพราะทางเราชนะจะเริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์นี้แล้วอย่างไรก็ตามทางธนาคารกรุงไทยเผยอีกว่าทางแอปเป่าตังจะมีการอัปเดตเวอร์ชันถึงจะมีปุ่มเราชนะซึ่งหลังจากที่ปรากฏปุ่มเราชนะแล้วจะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ